สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทอดปลาแดดเดียวให้กรอบอร่อยทุกชิ้นสำหรับปลาแดดเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนหรือปลาดุกให้ทุกท่านนำมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเพื่อลดความเค็มและเพื่อความสะดวกในการทอดและการทานแม่พึ่งก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะสามารถใช้กรรไกรตัดได้เลยเราก็จะได้เนื้อปลาที่เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้และที่สำคัญก่อนจะนำปลาไปทอดต้องซับน้ำหรือว่านำไปผึ่งให้แห้งก่อนจะช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำมันกระเด็นได้เลยค่ะการทอดปลาแบบไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นนะคะเราต้องมีตัวช่วยคือฝาปิดกระทะแบบนี้ไม่ต้องรอน้ำมันร้อนก็สามารถใส่ปลาลงไปได้เลยเอาด้านที่เป็นหนังใส่ลงไปก่อนนะคะนี่นะคะเวลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็สะดวกในการทอดแล้วก็ทำให้ดูน่าทานด้วยให้รีบนำฝามาปิดทันทีเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นใส่เราจ้ะปล่อยไว้อย่างนี้ทอดไปเรื่อยๆจนเสียงน้ำมันกระเด็นสงบลงก็แสดงว่าเนื้อปลาด้านนั้นสุกได้ที่แล้วค่ะสังเกตจากเสียงแล้วก็สีของปลาค่ะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นี่พอเปิดฝาออกมาน้ำมันไม่กระเด็นแล้วนะคะตอนนี้เนื้อปลาก็สุกเราก็สามารถกลับอีกด้านหนึ่งลงทอดได้เลยค่ะกลับเสร็จก็ให้รีบปิดฝาเลยจ้าแค่นี้น้ำมันก็ไม่กระเด็นใส่เราแล้วสีเหลืองสวยกรอบทุกชิ้นแบบนี้นะคะก็นำขึ้นมาพักไว้เลยปลาแดดเดียวทอดแบบกรอบนอกนุ่มในทานกับอะไรก็อร่อยค่ะพอทอดเสร็จเรียบร้อยก็นำมาพักไว้เลยเมื่อปลาคลายร้อนนะคะก็จะทำให้กรอบอร่อยทั้งชิ้นเลยค่ะถ้าใครชอบปลาแดดเดียวกับกรอบแบบนี้ก็ลองทอดแบบที่แม่พึ่งแนะนำมานะคะมาลองชิมพิสูจน์กันเลยว่าจะกรอบขนาดไหน